สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox กับ Map Skip It Word นะครับผมและทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มตัวใหม่มานะครับผมซึ่งเขาก็คืออัปเกรดสปีกเกอร์ไททันนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยขอไปกับเสียงรบกวนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะโอเคนะงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับผมให้คุณรับเควสก่อนนะกดไปที่รูปกระดาษตรงนี้แล้วก็ให้กดอันนี้เลยนะครับที่ว่าชื่อเควสบรรยายาวซีรีสแตบลิชคอมมูนิเคชั่นนะครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะแล้วให้กดสตาร์ทหรือว่าเริ่มไปเลยนะแล้วก็กดออกแล้วให้คุณเนี่ยแปลงเป็นสปีกเกอร์เฮลินะครับผมโอ้ซึ่งผมบอกเลยนะครับผมว่ามันยากนะฮะโคตรยากเลยแล้วก็ให้คุณบินนะครับผมมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อยู่ตรงไหนแล้ววะตึกมันอยู่ตรงไหนแล้ววะจำไม่ได้แป๊บนึงนะขออภัยด้วยนะครับผมตึกอยู่ไหนแล้วด้วยว่ามันจะแบบมียอดอ่ะเนี่ยตรงนี้ไหมตึกนี้ไหมทำไมมันไม่โหลดอ่ะน่าจะใช่นะคะผมโอ้หลังจากที่คุณบินมาตรงนี้เนี่ยนะฮะให้คุณบินมาถึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอ้โหพอรับเควสแล้วก็ได้นี่เลยนะครับผมได้เบสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมไปทวนใหม่แล้วกันนะขออภัยนะครับผมสำหรับความไม่ได้เรื่องโอ้ลืมไปโอ้เอาฮะแปลงได้อ๋อไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะแล้วก็กระโดดแล้วเดี๋ยวผมว่าไปจุดเริ่มต้นใหม่นะฮะเอาสปีกเกอร์ไททันแล้วหลังจากที่คุณมาตรงนี้เนี่ยให้คุณบินสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็มาบินตรงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณก็จะเจอตึกที่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วคุณก็มาตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะเจอไอเนี้ยนะฮะซึ่งขั้นตอนเนี้ยโคตรยากเลยนะครับผมก็เลยหยิบมือถืออีกเครื่องนึงนะฮะมาถ่ายเดี๋ยวขออนุญาตปิดล็อกแป๊บนึงนะฮะต้องอัดวิดีโอนะครับผมถ้ากล้องอ่ะกล้องธรรมดาไม่น่าทันนะฮะสักครู่อึ๊บเดี๋ยวเริ่มขอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก็เอามาถ่ายก่อนอึ๊บแล้วก็กดอินเตอร์แอคไปนะฮะเดี๋ยวผมก็ได้กดอัดเลยโอ้ยโอเคฮะไม่รู้จะทันไหมนะครับผมเดี๋ยวต้องกดก่อนนะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวมันปรับให้ช้าลงได้ไหมโอเคนะฮะก็มี4ยาวไปใช่นะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนมันคนละแบบกันนะฮะอึบโอเคนะฮะผมได้แล้วนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นไอกระแสไฟฟ้าตรงนั้นนะครับผมถ้าให้คุณเนี่ยแปลงเป็นดาร์คสปิกเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็บินขึ้นไปบนนั้นนะฮะอึบถึงไหมวะโอเคนะผมพอคุณทำแบบนี้แล้วเนี่ยให้คุณก็กดตรงนี้เลยนะครับผม
โอเคเนี่ยหลังจากที่กดเลขคุณก็ต้องมาแก้ไอ้นี่อีกรอบนึงนะครับผมนะแล้วผมก็ต้องถ่ายวิดีโอมาอีกโอเคนะฮะรอสักครู่นะฮะซึ่งเท่าที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะผมอึบ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 จิบจิบโอเคนะครับผมต่อไปก็ให้คุณเนี่ยวาร์ปมาที่นี่นะฮะผมโกลเด้นซิตี้อยู่ไหนวะเนี่ยฮะเมืองทองนะพอคุณวาร์ปมาที่เมืองทองเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยแปลงเป็นสปีกเกอร์วูแมนนี่นะฮะหลังจากที่คุณแปลงเป็นสปีกเกอร์เร็วๆสิเน็ตโคตรตักขีดเดียวหลังจากที่คุณแปลงเป็นสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยก็ให้คุณหันหน้ามาที่โรงรถตรงนี้นะผมแล้วก็ใช้โซนิกจัมป์นะสกิลของสปีกเกอร์วูแมนไม่ได้อะทำไมกดไม่ติดนะทุกคนดูสิเวลาผมกดคิลเลอร์มันจะแบบมีอะไรไม่รู้อยู่ที่หน้าจอทุกทีเลยอ่ะนี่ทุกคนกดไม่ได้สักครู่นะฮะลองนะผมผมเช็ดหน้าจอมันก็หนืดไปเลยนะกดไม่ได้คุณลองแปลงใหม่อีกรอบสิผมมันจะแบบบักอะไรอันนี้ไงได้แล้วนะครับผมผมให้คุณเนี่ยกระโดดมาที่ตึกที่มีต้นไม้สองต้นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะแล้วพอทีนี้คุณก็กระโดดจากตรงนั้นมาใช่ไหมแล้วคุณก็โอ้โหอะไรวะค่อนข้างยากลำบากนะเจอผมมันล้วนนะครับผมใกล้คุณเนี่ยกดเป็นเอ้าลำบากจริงๆนะครับผมก็จะแปลงเป็นสปีกเกอร์เฮลิมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอย่าเตะเองนะได้ปวดเราเป็นพวกเดียวกันก็แปลงร่างกันเป็นตัวเล็กเลยนะครับผมแล้วคุณก็กดอันเจมซิกเนลนะครับผมแล้วก็กดไปอีกนะครับปู้หลังจากที่คุณกดแล้วนี่คุณก็ให้คุณวับไปที่เดิมฮะที่ว่ามันให้แก้ไอ้ตรงนั้นนะครับผมเซบีดีทอยเล็ตขอแปลงเป็นสปีกเกอร์วูแมนหน่อยนะครับเพราะความเร็วนี่เลยนะผมอึ๊บไม่ได้เรื่องอึ๊บอ้ายยูลุคไคไดลอสโอเคฮะได้แล้วนะฮะแล้วก็มาแก้สัญญาณนี้อีกรอบนึงนะครับผมแล้วผมก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาใหม่นะฮะโซนาโปโนตาเอาโอ้ยแป๊บนึงนะครับเหนื่อยจริงๆเลยคลิปเนี้ยโอเคนะฮะมันก็อยู่แบบ1 2 3 4แล้วก็1นี้แล้วก็1 2 3 4แล้วก็1 2แล้วก็1 2 3โอเคนะครับผมแล้วก็ให้คุณเนี่ยไปที่หอนาฬิกานะครับผมหรือว่าคล็อกทาวเวอร์เองแล้วก็ให้คุณแปลงเป็นตัวที่วิ่งเร็วสักหนึ่งตัวนะครับผมแล้วผมก็จะแปลงเป็นคิริโตะแล้วกันนะหรือว่าพลังเจแมนแล้วก็วิ่งลงไปในตรงนี้เลยนะครับผมที่
มึงนี่แหละเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรนะริมนะฮะคุณก็จะเจอกับไอ้นี่นะผมที่เป็นปลั๊กตรงนี้นะครับผมตอนนี้คุณยังไม่ทำมันตอนนี้คุณยังไม่แก้สัญญาณนั้นมันจะไม่มีไฟช็อตแบบนี้นะแล้วก็ให้คุณกดอันเจมซิกเนลไปเลยนะครับผมที่ผมอ่านนะผมไม่รู้ว่ามันอ่านถูกไหมนะถูกไหมโอเคนะผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็ให้คุณวาร์ปไปที่เดิมฮะแล้วก็ไปแก้พัซเซิลอีกหนึ่งรอบเหมือนเดิมฮะแก้พัซเซิลแก้พัซเซิลทั้งรอบอ่ะก็ความยากนะครับผมให้เกือบยากก็เกือบยากประมาณสมมตินะ1อ่ะคือง่าย2อ่ะคือปานเอ้ย 1.5 คือปานกลางแล้ว2อ่ะเอ้ยไม่1อ่ะคือง่าย2อ่ะคือปานกลางแล้วพอ3มันก็คือยากนะผมให้ 2.5 แล้วกันเพราะมันลำบากรักคาเมล่าแมนเองเยี่ยมมากเลยเองไปอู้งานแล้วรักคาเมล่าแมนเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมโทรศัพท์อีก1รอบนะครับผมเดี๋ยวนี้เสียงของรักคาเมล่าแมนเต็มหูผมเลยนะฮะโอเคสักครู่นะฮะเดี๋ยวนี้เสียงของรักคาเมล่าแมนเต็มหูผมเลยนะฮะได้แล้วนะครับแล้วคุณก็กดตามที่ได้ไปเลยนะครับผมเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ให้คนเนี่ยแปลงร่างกันเป็นตัวบินสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณจำที่ไปเอาคาเมล่าสั้นคอได้ไหมฮะเพื่อคุณบินไปที่ตรงนั้นเลยนะครับผมบินไปที่คาเมล่าสั้นคอที่มันเป็นเกณฑ์กลางของคาเมล่าแต่ท่านที่เราต้องเอามันอะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมแล้วหลังจากก็ให้คุณแปลงเป็นสปิทูแมนนะครับเพราะผมไม่มีตัวนี้นะครับผมมาไม่ทันเฮ้ยปิดตัวนี้ก็ใช้ได้นะผมตัวผู้หญิงอ่ะมันใช้ได้ทุกเกือบทุกตัวเลยนะตัวที่เป็นผู้หญิงผมเห็นมันวิ่งเร็วหมดนะตอนหนึ่งพอคุณมาตรงนี้ให้คุณเว้นระยะห่างนะผมตรงนี้คือช่องที่หนึ่งตรงนี้คือช่องที่สองตรงนี้คือช่องที่สามตรงนี้ก็คือช่องที่สี่นะแล้วก็ให้มันดับรอบสองนะฮะแป๊บนึงให้มันมาก่อนผมยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วมันนานจังเลยนะว่าเน็ตผมกากวะนานจังเลยอ่ะอุ้ยเกือบฮะคนดูวินี่นะครับผมทันไหมทันไหมทันนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับอัปเกรดสปีกเกอร์ไททันเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟ VIP ก่อนนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้คนแปลงเต็มและนี่ก็คือตัวของอัปเกรดสปีกเกอร์ไททันนะครับผมหรือว่าอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนั่นแหละที่ตัวนี้ยอมเรียกกันเท่จริงๆเลยสกิลก็ยังไม่มีสกิลนะครับผมตัวนี้มันบินไม่ได้นะโอ้เท่อยู่เลยหยบๆตัวนี้ผมต้องการแค่อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมเพราะว่าเผาคาเมล่าแมนมันเผาที่ผมชอบที่สุดถึงมันจะแบบตายเยอะแล้วก็ไร้ค่าที่สุดก็คือทำไมวะผมชอบคนจริงๆไงแบบไม่มีพลังเลยเลยไงตึงงั้นนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ตามชมจนจบครับเล่นพันวะเวลาพูดตอนเนี้ยเอาใหม่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามชมจนจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับแต่ว่านั่นอะไรวะเห็นไหมเสียงดังนั่นอะตรงนั้นอะไรไหมเห็นไหมเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้แล้วมันก็แบบปิดอันนั้นเลยนะผมกำแพงกั้นมีไว้เพื่อนะฮะเจอกันใหม่ในภาคคิดหน้าฮะไหนแล้วก็ใครที่รอคาเมล่าไททันอัปเกรดนะครับผมเม้นมาด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นคนในนั้นนะครับผมจริงผมอยากให้คาเมล่าไททันมาก่อนนะครับผมไม่รู้ทำไมมันเท่ดีนะก็บ๊ายบายครับ